ลาวช็อคสื่อนอกแฉไร้เงินใช้นี่เตรียมยกโรงไฟฟ้าพร้อมที่ดินในเวียงจันทร์ขัดดอกให้จีนอย่างที่เราเคยรายงานข่าวไปแล้วหลายครั้งนะครับเรื่องเศรษฐกิจของลาวที่กำลังเกิดวิกฤตอยู่ในขณะนี้แต่จะวิกฤตขนาดไหนแล้วทำไมถึงไม่กู้เงินจาก IMF ก่อนไปฟังข่าวก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคน เศรษฐกิจลาววิกฤตแค่ไหนคำถามนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเคยวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจของเราอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตได้จริงแต่ยังไม่ถึงขั้นจะล้มละลาย ซึ่งก็ค่อนข้างจะขัดแย้งกับรายงานจากสื่อนิเคอีของประเทศญี่ปุ่นโดยได้วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ว่าลาวกำลังเผชิญปัญหาหนี้ท่วมหัวและชี้ให้เห็นถึงเงินทุนสำรองของประเทศลาวที่เหลืออยู่เพียง1,850ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นแต่ประเทศลาวเนี่ยมีหนี้ที่ต้องชำระต่อปีถึง1,300ล้านดอลลาร์ และตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันนี้นะครับรัฐมนตรีการคลังของเราออกมายอมรับแล้วว่าไม่สามารถเก็บรายได้จากการลงทุนหรือสมปทานและการเก็บภาษีเพื่อนำเงินมาใช้นี่ได้ทันยิ่งถ้าไปหวังเรื่องการค้าขายสินค้าให้ต่างประเทศก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะเราขาดดุลการค้ามาสี่เดือนติดติดแล้วและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขาดดุลไปเรื่อยๆเ,เพราะปัญหาหลักของลราที่ไม่สามารถแก้ไข ได้ในทันทีนั่นก็คือเรื่องค่าเงินกีบที่ร่วงลงแบบติดเทอร์โบและถึงแม้ว่าเราจะออกมาตรการลดการนำเข้าสินค้าจากไทยรวมไปถึงการทำแคมเปญเซฟเงินกีบลาวล้วนเป็นการแก้ปัญหาด้วยการเบี่ยงประเด็นความสนใจของคนในประเทศลาวได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นซึ่งนั้นยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งเข้าไปอีกเพราะมันไม่ใช่แค่การรุรงค์ให้ใช้เงินกีบลาวเท่านั้น แต่ดันกลายเป็นการตั้งเรทกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงนินบาทกันเองแบบที่ไม่มีประเทศไหนเขาทำกันทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมถึงคนไทยจากที่ไปเที่ยวลาวลดลงอยู่แล้วก็ยิ่งกลายเป็นไม่มีใครอยากไปยิ่งขึ้นไปอีก เพราะหลายคนมองว่านั่นเป็นการโกงอัตราการแลกเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวและกลายเป็นทําให้ภาพลักษณ์ปีท่องเที่ยวลาวแย่ลงอย่างกูไม่กล้าไปเสียแล้วอย่างไรก็ดีการรณรงค์ใช้เงินกีบลาวหรือการลดใช้สินค้าจากไทยกลับไม่ได้ช่วยให้รัฐบาลลาวมีเงินเพิ่มขึ้นเพื่อไปใช้หนี้แต่อย่างใดและยิ่งนักท่องเที่ยวหายก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมประเทศเพราะสิ่งที่ลาวต้องการ จริงๆในตอนนี้ก็คือเงินตราจากต่างประเทศนั่นเองจึงเกิดคำถามว่าแล้วทำไมราวถึงไม่เจรจากู้เงินกับ IMF นั่นก็เพราะการกู้เงินกับ IMF นั้นมีสิ่งที่ลาวต้องยอมสูญเสียไปเหมือนกันเนื่องจาก IMF เนี่ยจะมาพร้อมกับมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดซึ่งนั่นอาจทำให้เกิดผลกระทบทานการเมืองที่ลาวอาจคาดไม่ถึง แต่ต่อไปในอนาคตก็ไม่แน่นะครับ IMF เนี่ยอาจเป็นทางรอดสุดท้ายที่ลาวจะตัดสินใจเลือกใช้บริการก็เป็นได้แต่เมื่อลาวไม่เข้า IMF และลาวเองก็ไม่อยากผิดชาระนี้เพราะนั้นจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจลาวแย่จนถึงขั้นโคม่าลาวจึงเลือกที่จะเจรจากับจีนเพื่อขอเลื่อนการชาระนี่ออกไปก่อน โดยการเปลี่ยนหนี้เป็นทุนด้วยวิธีการที่แลกกับให้จีนได้คุณเพิ่มในบริษัทโรงไฟฟ้าของลาวแค่นั้นยังไม่พอนะครับทางการลาวเนี่ยยังเสนอแลกกับที่ดินให้จีนสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในเวียงจันทร์อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ทําให้รัฐบาลลาวถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องการคอร์รัปชัน จนไปถึงการบริหารประเทศที่ผิดพลาดจนความสวยตกมาอยู่ที่ประชาชนทําให้ทางการลาวเนี่ยพยายามจะลดแรงเสียดทานของประชาชนลงถึงขั้นไดทองลุ่นสีสุริต ประธานประเทศลาวได้ออกมาประกาศว่ารัฐบาลลาวต้องเร่งแก้ไขปัญหาค่าเงินกีบอ่อนให้ได้ภายในหนึ่งเดือนแถมยังบังคับด้วยว่าห้ามบอกว่าทำไม่ได้และต้องทำให้ได้หลังจากนั้นเมื่อเงินกีบหยุดอ่อนค่าลงแล้วต้องทำให้เงินกีบแข็งค่าขึ้นให้ได้ด้วยในลำดับถัดมารัฐบาลลาวต้องทำทุกวิธีทางให้อัตราเงินเฟ้อลดลงทีละก้าวจนถึงระดับ ที่สภาหแห่งชาติยอมรับอีกทั้งต้องควบคุมราคาสินค้าเพื่อกแก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้ได้หลังจากนั้นรัฐบาลลาวต้องเพิ่มเงินในคลังสำรองเงินตราต่างประเทศให้มากขึ้นให้จงได้ แน่นอนครับว่าการประกาศของรัฐบาลลาวออกมาแบบนั้นทําให้มีประชาชนชาวลาวเนี่ยออกมาคอมเมนต์วิพากวิจาร์ณจํานวนมากอย่างนายโจเซฟคอมเมนต์ซัดก,กลับไปว่าดูคลิปลิงตีกันยังสนุกกว่ารัฐบาลแถลงเสียอีก เพราะมีแต่ทฤษฎีแต่ไม่บอกวิธีว่าจะทํำยังไงสาวเล่าอีกคนคอมเมนต์บอกว่าถ้าแก้ปัญหาได้น่าจะแก้ได้ไปนานแล้วไม่ใช่ว่าแย่ลงมาเป็นปีแล้วเพิ่งมาบอกให้แก้ไขให้ได้ภายในหนึ่งเดือนส่วนลุงไทยคนนี้คอมเมนต์บอกว่า ประเทศญี่ปุ่นเอาเงินทุนสำรองของประเทศเป็นเงินรวมกันเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ6ล้านล้านบาทยังหยุดความอ่อนค่าของเงินเยนแทบไม่ได้เลยแค่ชะลอให้อ่อนช้าลงเท่านั้นโดยถ้าทางลาวเนี่ยมีเงินตราต่างประเทศมากเพียงพอที่จะเข้าแทรกแซงค่างเงินกีบก็อาจจะพอช่วยชะลอได้แต่ถ้ามีเหลือไม่มากพอก็ต้องหาทางให้เงินทุนต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศลาว เช่นเงินจากการท่องเที่ยวหรือเงินส่งออกสินค้าจากลาวไปต่างประเทศและเงินลงทุนจากต่างประเทศที่โอนเข้ามายังลาวให้มีจํานวนมากกว่ารายจ่ายของประเทศให้มากๆกก็พอจะช่วยค้าเงินกีบได้ในเบื้องต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามหลังจากที่ลาว <c oughs> พยายามออกมาตรการต่างๆไม่ว่าจะลดการนําเข้าสินค้าจากไทยรวมไปถึงการรณรงค์ใช้เงินกีบด้วยการไปกดราคาแลกเปลี่ยนเงินบาทนั้นกลับยิ่งทําให้สถานการณ์เศรษฐกิจของลาวแย่ลงอย่างที่แม้แต่คนลาวยังคาดไม่ถึงเพรอบันดัลไปทําให้สินค้าจากไทยแพงขึ้นส่วนค่างเงินกีบกลับร่วงลงเมื่อเทียบกับค่างเงินบาท ยิ่งถ้าไปดูอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพอยู่ที่1บาทต่อ800กีบ หรือถ้าเป็นที่ซุปเปอร์รีจะรับแลกเปลี่ยนที่1บาทต่อ1,000กีบเข้าไปแล้วแต่ถ้าไปแลกที่ธนาคารในลาวนะครับจะอยู่ที่1บาทต่อ700กีบสุดท้ายนะครับการเจราจาเปลี่ยนหนี้เป็นทุนระหว่างลาวกับจีนในเงื่อนไขให้หุ้นโรงไฟฟ้าเพิ่มและที่ดินในเวียงจันนั้นเป็นเพียงข้อเสนอในการยืหนี้ในปีนี้เท่านั้นและปีหน้าลาวคงต้องเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าจะยกเอาร ให้จีนอีกเป็นลำดับถัดไปส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับดักเซเว่นนิวส์พี่เป็ดรายงาน